เมื่อกี้นี้เราพูดถึงกระบวนการสร้างไข่นะคะในเรื่องของกระบวนการสร้างไข่นั้นนักเรียนลองดูทบทวนจากข้อสรุปในสไลด์ซึ่งมาจากในหนังสือของเราเองนะคะนักเรียนดูเพื่อจะรู้ว่าจากสไลด์นะคะว่าจากโอโอโกเนียมนะคะโอโกเนียม1เซลล์แล้วก็จะได้ออกมาเป็นโอไซต์ระยะแรก1เซลล์แล้วเวลาสร้างเสร็จเรียบร้อยเป็นเซนไข่กี่เซนคะได้เพียงแค่1เท่านั้นเองเพราะว่าคู่แฝดของมันก็คือโพลาร์บอดี้นั้นใช้การไม่ได้นะคะทีนี้นักเรียนมาดูตรงในหนังสือของเรานิดนึงตรงนี้หน้า127รู้หรือเปล่าตรงนี้นิดนึงนะคะในนี้เขาบอกว่าผู้หญิงนั้นจะมีโอไซต์ระยะแรกอยู่ในรังไข่ตั้งแต่แรกเกิดประมาณ 400,000 เซนและมันจะยังคงสภาพเดิมจนกระทั่งเข้าสู่วัยสาวโอไซต์ระยะแรกจะเริ่มมีการแบ่งเซนแบบไมโอซิสและเจริญเป็นเซนไข่รังไข่แต่ละข้างมีการตกไข่ไม่พร้อมกันนะคะเมื่อเซนไข่ตกจากรังไข่ข้างหนึ่งแล้วการตกไข่เขาเรียกว่าอะไรนะคะโอวูเลชันนะคะเมื่อเซนไข่ตกจากรังไข่ข้างหนึ่งแล้วครั้งต่อไปจะมีการตกไข่จากรังไข่ข้างหนึ่งสลับกันไปปกติจะมีเซนไข่ตกครั้งละ1เซนเท่านั้นนั่นเขาใช้คำว่าปกติแต่ถ้าไม่ปกติก็คือมันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นเอาละทีนี้เรามาดูจากสไลด์ในเรื่องของกระบวนการสร้างเซนไข่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะกระบวนการสร้างเซนไข่เขาเรียกว่าโอโอเจเนซิสถ้ากระบวนการสร้างสเปิร์มเรียกว่าเอ้ยสเปิร์มเรียกโอได้ไงสเปิร์มาโตเจเนซิสนะคะนี่การสร้างไข่โอโอเจเนซิสอาจจะสรุปได้ตามแผนผังดังนี้แผนผังอันนี้หมายถึงก็เขียนขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าถ้าดูแล้วเข้าใจยากก็ไม่ต้องดูอันแรกสุดก็เป็นเซนภายในรังไข่เริ่มแรกก็คือโอโอโกเนียมจำนวนโครโมโซมเป็น 2N โครโมโซมจะมีการแบ่งเซนแบบไมโทซิสเพื่อเพิ่มจำนวนโอโอโกเนียมเยอะๆนะคะจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นโอโอไซต์ระยะแรกหรือ primary โอโอไซต์จำนวนโครโมโซมยังเท่าเดิมเพราะเกิดจากการแบ่งเซนแบบไมโทซิสจากโอโอไซต์ระยะแรกอันนี้อยู่ในช่วงของวัยสาวจะมีอันนี้นะคะตอนโอโอโกเนียมนั้นอยู่ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องของแม่เห็นไหมเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกือบตลอดชีวิตของผู้หญิงแต่ของผู้ชายนั้นเรียกว่าคนละเรื่องเลยนะคะเมื่ออยู่ในระยะโอไซต์ระยะแรกซึ่งได้มาจากการแบ่งเซนแบบไมโทซิสแล้วนี้ก็จะมีการแบ่งเซนแบบไมโอซิสครั้งที่หนึ่งจาก1เซลล์นั้นของโอโอไซต์ระยะแรกก็จะได้เป็นโอโอไซต์ระยะที่2 1เซลล์แต่เพื่อนซีที่มาด้วยกันกับโอโอไซต์ระยะที่2ก็คือโพลาร์บอดี้มันจะมีเพื่อนซีอย่างนี้ทุกครั้งและเพื่อนซีนั้นก็อยู่ไม่ได้ก็ซีจริงๆก็คือตายไปนะคะมันโอไซต์ระยะแรกซึ่งมีจำนวนโครโมโซมเป็น 2N ได้รับการแบ่งเซนแบบไมโอซิสครั้งที่1จะเป็นโอไซต์ระยะที่2จำนวนโครโมโซมเป็น Nและโพลาร์บอดี้ก็โครโมโซมเป็น N แต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็สลายไปจากนั้นก็เปลี่ยนอะไรอีกคะเป็นการแบ่งแบบไมโอซิสครั้งที่2นะคะได้อะไรออกมาทีนี้ไม่ต้องมีอย่างของเพศชายมีสเปิร์มมาติดและถึงจะเป็นสเปิร์มแต่อันนี้เขาตรงไปตรงมาดีจากไมโอซิสนะคะครั้งที่2นี้เปลี่ยนโอไซต์ระยะที่2เป็นอะไรเอ่ยเป็นเซนไข่เลยเส้นไข่1เซนแล้วก็คู่แฝดของเขาก็เป็นหรือเพื่อนซีของเขาก็เป็นโพลาร์บอดี้อีกเช่นเดียวกันเห็นว่ามีโพลาร์บอดี้มีเอี่ยวทุกครั้งตั้งแต่โอไซต์ระยะที่2มาถึงเส้นไข่โพลาร์บอดี้นี้ก็จะสลายไปเพราะฉะนั้นโอไซต์ระยะแรก1เซนก็ผลที่สุดจะได้เส้นไข่กี่เซนคะเซนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้1ต่อ1ไปเลยไม่ต้องว่า1เป็น4หรืออะไรแบบที่เขาเคยพูดถึงในเรื่องของเพศชายนะคะ
ทีนี้เมื่อเราพูดถึงกระบวนการสร้างสเปิร์มแล้วกระบวนการสร้างเซลล์ไข่แล้ว